สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทำในส่วนของคลิปนะคะเป็นพิกอาการ์ดให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆ นะคะกับพิกอาการ์ดในหัวข้อนี้เลยนะคะมาในหัวข้อบุญเก่าและบุญใหม่นะคะจะหนุนนำให้ชีวิตของคุณพบเจอเรื่องดีๆเรื่องใดนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะสัญญาณชัดเจนนะคะพิมอะไรดีวันนี้พิมพ์111นะคะเสียงชัดไหมภาพชัดหรือเปล่าสวัสดีคุณนารีค่ะสวัสดีคุณประถมสวัสดีคุณเบญญดาคุณเบญญดาเจอกันตลอดเลยนะคะแสดงว่าต้องกดแจ้งเตือนทุกครั้งใช่ไหมคะน้องยุ้ยสวัสดีค่ะคุณณภาสิริสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะใครที่เข้ามาฟังย้อนหลังก็ขอให้มีพลังงานดีๆมีพลังงานบวกๆนะคะส่วนใครที่อยู่ในไลฟ์นี้แล้วนะคะก็ขอให้คุณมีแต่โชคดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่ะสวัสดีคุณณภาสิรินะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณปวิตาใช่ไหมคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะลำดับแรกนะคะเราจะแชร์ไปที่ไหนบ้างเอ่ยแชร์เข้าไปในกลุ่มก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะสัญญาณชัดเจนพิมพ์111นะคะเสียงชัดไหมภาพชัดหรือเปล่าหัวข้อในวันนี้ก็มาในหัวข้อบุญเก่าบุญใหม่เนาะที่จะหนุนนำที่จะนำพาให้คุณเนี่ยนะคะพบเจอเรื่องดีๆนะคะพบเจอกับโชคดีๆนะมาทักทายมาเจรจาพาทีกันค่ะใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์111นะคะโอเคใบเตยแชร์ไปหลายที่แล้วนะเนี่ยแชร์แล้วแชร์ตลอดขอบคุณคุณนารีขอบคุณคุณกฤษดาคุณแพไหมเดี๋ยวเรามาเลือกกองไพ่ไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าบุญเก่าบุญใหม่นะคะที่จะหนุนนำที่จะนำพาให้ชีวิตของเราโชคดีเนี่ยนะเรามาเลือกกองของเราก่อนนะคะกองไพ่คลุกคลักนิดนึงนะคะซีรีส์เพิ่งจบนะเนี่ย ดูเที่ยงวันยันเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนะคะเป็นการเสพติดหรือเปล่าครบ70ท่านนะคะพี่ธนาออนสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีคุณหมอใบเตยสวัสดีค่ะมาเลือกกองก่อนนะสาวกกอง1กอง2กอง3นะคะกองไหนก็ดีนะคะขอให้มีพลังงานดีๆบังเกิดค่ะเลือกกองเลยนะกอง1กอง2กอง3ไปเรียกเพื่อนมาฟังนะคะมาฟังตลกหรือมาดูดวงเอ้ยได้หมดได้หมดนะคะกองที่1กองที่1ใครเลือกกอง1พิมพ์1ไว้นะคะกองที่2กองที่2ใครเลือกกอง2พิมพ์2ไว้นะคะกองที่3นะคะเป็นรูปนี้ค่ะ1 2 3นะคะเลือกมาเลยในช่องทางสีแดงจะถูกแบบว่าเซ็นทรงเซ็นเซอร์อะไรมั้ยเนี่ยเอาขอปิดกองสองไว้นิดนึงนะเพื่อนๆจะเห็นชัดไหมคะน่าจะชัดเนาะ1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก4 5 6ไม่ใช่แล้วคุณณภาสิริคุณจิตตาภาคุณทิติรัตน์นะคะคุณกฤษดาเลือก3นะ1 2 3เลือกมาเลยนะคะกอง1จากฝั่งซ้ายมือกอง2แล้วก็กอง3นะคะรูปไหนที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดใจดึงดูดสายตาคุณเลือกมาเลยนะคะคุณเลดี้แนนซ์ขอบคุณมากๆค่ะชอบมากตรงจุดขอบคุณค่ะครบ70ท่านเราจะไปลุยกันเลยนะคะว่าบุญเก่าหรือบุญใหม่ที่จะหนุนนำที่จะนำพาให้คุณพบเจอกับเรื่องดีๆนะคะโชคดีๆเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาจากช่องทางไหนบ้างนะคะก็มาเลือกกองเพื่อ
ไปสแกนจิตสแกนใจกันเลยนะคะเราดูอย่างมีสตินะคะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังแล้วก็ฟังเพื่อความบันเทิงเสพการดูดวงเป็นความบันเทิงไปนะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดนะคะเพราะชีวิตของเราเจอเรื่องเครียดมาเยอะแล้วนะคะเลือก1 2 3ไว้ใครมาทีหลังนะคะเลือกไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะฟังช่วงที่ใบเตยอ่านได้เลยอาจจะอยู่ในช่วงของกอง2หรือกอง3ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้ามาแล้วนะคะก็ขอให้คุณมีพลังงานดีๆค่ะคุณพี่ไลพรขอบคุณที่แชร์ให้นะคะใครแชร์แล้วขอให้ถูกหวยรางวัลที่1ค่ะ1 2 3เลือกไว้นะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกเอานะคะโอเคประมาณนี้นะเราจะไปดูกันเลยนะคะเริ่มจากชาวกอง1เลยค่ะขอเสียงกอง1รัวๆนะคะใครที่เลือกกอง1เป็นกองนี้นะคะเราจะไปดูกันว่าบุญเก่าบุญใหม่นะคะจะหนุนนำจะนำพาให้คุณพบเจอเรื่องดีๆเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะสัก1เดือนไม่เกิน3เดือนสวัสดีคุณสุรัตน์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกๆท่านเลยชาวกอง1พิมพ์1รัวๆนะคะเราจะมาเช็คภาพรวมนะคะ energy หรือพลังงานของคุณก่อนว่าตัวตนที่แท้จริงนะคะตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนๆเป็นจะใดนะคะเราเลือกถูกกองไหมนะคะเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยค่ะใครที่เลือกกองที่1นะคะมาดูกันเลยใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์หรือทักแชทเพจสอบถามได้นะคะคิวจะเป็นหลังวันที่14เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าใบเตยจะต้องเดินทางสัปดาห์หน้านะคะโอเคพลังงานของชาวกองหนึ่งนะจริงๆอยากจะทำหัวข้อเนื้อคู่ของลักษณะบุคลิกลักษณะนิสัยบุคลิกเนื้อคู่ของคุณเนาะใครอยากให้ทำหัวข้อนี้นะคะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้ามีคนที่แบบว่าอยากจะฟังหัวข้อแนวนี้เยอะไปเตยก็จะลองหยิบมาทำดูเนาะลักษณะนิสัยตัวตนเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณเป็นยังไงประมาณนั้นนะใครสนใจก็พิมพ์ไว้นะคะจะดูแนวทางว่ามีคนชอบคลิปประมาณนี้หรือเปล่าเนาะกองหนึ่งนะคะชาวกองหนึ่งตัวตนของคุณเป็นเช่นไรนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ The Magician นะคะเป็นสายพูดนะคะเป็นสายเสกนะคะเป็นสายที่แบบว่ามีสกิลมีทักษะการพูดขั้นเทพนะคะพูดน้ำไหลไฟดับพูดให้คนเชื่อได้นะคะคำพูดคำจาเนี่ยมีอานุภาพที่รุนแรงมีพลังงานในการทำลายล้างมหาศาลนะคะแล้วก็เป็นการที่เหมือนคุณเองเนี่ยไปเจรจาไปสื่อสารไปตกลงอะไรกับใครไปคุยอะไรกับใครส่วนใหญ่จะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายนะคะมีความกลมกล่อมแซ่บนัวอูมามิในตัวตนของคุณนะคะบางท่านอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางวันพุธกลางคืนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบความท้าทายนะคะชีวิตชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเป็นคนกล้าเสี่ยงกล้าลองเป็นคนที่เฟรนลี่สนุกสนานใครได้อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยจะรู้สึกสบายใจสุขใจอุ่นใจปลอดภัยนะคะยิ้มแฉ่งได้เพราะว่าคุณเป็นคนไม่ท็อกซิกไม่เครียดนะคะกล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เป็นคนฉลาดนะคะทันคนด้วยอบอุ่นใจดีนะคะอ่อนโยนนะเห็นไหมคะอบอุ่นใจดีอ่อนโยนนะคะมีเมตตาจิตนะคะนะไพ่คิงถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมาเป็นคนน่ารักนะคะจิตใจดีจริงๆแล้วก็ดูเป็นคนขี้อายนะแต่เวลาคุณพูดคุณมีเสน่ห์คุณจะเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักในบางครั้งนะคะคือเรารู้จังหวะที่เราจะต้องพูดเราจะต้องพูดช่วงไหนจังหวะไหนที่เราควรปล่อยมุกนี้ออกมาประมาณนั้นนะคะสวัสดีน้องใบเตยค่ะวันนี้ไปงานบวชลูกเพื่อนอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่ด้วยนะคะรับรื่นลงตัวนะคะไพ่จัสติกขึ้นมานะคะบางท่านเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเอาถูกต้องนำหน้าถูกใจนะคะก็ถือว่าบางท่านเนี่ยอยู่ในลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือลัคนาตุลนะคะหรือราศีตุลก็ได้เนาะก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเป็นคนจิตใจดีงามนะคะแล้วก็เป็นคนอบอุ่นใจดีเนาะคิดอะไรพูดอะไรคุณก็ทำแบบนั้นปากกับใจตรงกันนะคะฉลาดฉลาดนะทันคนค่ะ
อีก5ใบแล้วช่วงนี้คุณยิ้มแฉ่งคุณสบายอกสบายใจดีหรือเปล่าเนี่ยนะยิ้มแฉ่งสบายอกสบายใจไหมวุ่นวายอยู่นะคะมีการงานมีภารกิจที่จะต้องทำเยอะแยะมากมายบางคนทำงานบ้านนะคะตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จเลยนะคะกวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดบ้านล้างถ้วยล้างชามทำกับข้าวทำอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ให้คนที่คุณรักนะคะหรือบางคนเนี่ยหอบงานกลับมาทำต่อที่บ้านนะคะใช้สายตาเยอะมากในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่หน้าจอทีวีหน้าจอหน้าจอเขาเรียกอะไรหน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะพักสายตาทุก30นาทีจะดีมากนะคะเป็นช่วงที่คุณเองมีความฉลาดหลักแหลมนะคะคิดอ่านอะไรแตกฉานแล้วก็เป็นช่วงที่เราสะสางสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาให้ราบรื่นลงตัวได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีอำนาจมี power นะคะมีพลังงานที่ดีค่ะมีความมั่นคงทางจิตใจนะคะเหนื่อยบ้างเหน็ดเหนื่อยบ้างนะคะแต่ก็เป็นความเหนื่อยที่ราบรื่นลงตัวเนาะเห็นลัคนาราศีเมษด้วยนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือจะเป็นธาตุลมก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะไม่รู้ว่าพลังงานเราตรงกันหรือเปล่าใช่ไหมนะคะมีอะไรที่มันมีความคลับคล้ายคลับคลาเหมือนคุณหรือเปล่านะคะถ้าตรงพิมพ์1 3ตัวนะถ้าตรงพิมพ์1 3ตัวใช่ไหมใช่กอง1ไหมพลังงานกอง1ไหมมีความเป็นเด็กแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในบุคลิกของคุณน่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเด็กได้นะคะในเวลาเดียวกันแล้วแต่สถานการณ์เนาะแล้วแต่สถานการณ์นะคะกอง1บางท่านอยู่ในราศีสิงห์นะคะเกี่ยวข้องกับเลข5เนาะเก่งอ่ะเป็นคนทำงานเก่งพลูโตหมายเลข22เกี่ยวข้องกับเลข22นะคะบางทีแยกตัวบางทีชอบอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากนะคะแต่บางทีบทจะนิ่งคุณนิ่งเลยอ่ะบทนิ่งคุณนิ่งเลยอ่ะแล้วก็ลัคนากันนะคะมีเสน่ห์นะสวยถ้าเป็นผู้หญิงคือสวยถ้าเป็นผู้ชายคือดูดีมีเสน่ห์นะคะโดดเด่นเนปจูนหมายเลข21โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายเนาะเจมินายนะคะลัคนาราศีมิถุนหมายเลข3นะคะเกี่ยวข้องกันเนาะมีความเป็นหญิงหยินเป็นหยางมีขาวมีดำผสมกันไปจะบอกว่าเป็นเทาๆก็ได้แต่ก็ไม่ได้แบบว่าค่อนไปทางดำนะคือเราปรับตัวเก่งนั่นเองค่ะทีนี้เราไปดูกันนะคะชาวกองหนึ่งนะคะว่าบุญเก่าบุญใหม่นะคะที่จะหนุนนำที่จะนำพาโชคดีๆเข้ามาในชีวิตคุณคือเรื่องอะไรเราไปชมไปฟังกันเลยค่ะกำลังพิจิตรพิจารณาอยู่ว่าจะใช้กองไหนดีเอากองนี้ก็แล้วกันคือชุดไพ่สำหรับไพ่มีเยอะมากนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะมีความแบบสองจิตสองใจกองที่หนึ่งนะคะผลบุญนะคะผลบุญเก่าผลบุญใหม่ที่จะหนุนนำพาให้คุณโชคดีคือเรื่องอะไรนะคะโชคดีเป็นสิ่งที่คุณสามารถสร้างเองได้นะคะและคุณงามความดีบุญเก่าบุญใหม่คุณก็สร้างได้ในทุกๆวันเช่นกันเนาะมาดูกันนิดนึงนะตั้งจิตอธิษฐานเอาเลยนะคะอยากได้คำตอบเรื่องไหนให้ไพ่บอกเล่าเรื่องราวนะคะถึงจะเป็นการดูแบบพลิกอากาศแต่ใบเตยเชื่อว่าบางท่านอ่ะอาจจะมีส่วนตรงเกือบ 70% เลยนะถ้าตรง 70-80% คุณไม่ต้องดูดวงส่วนตัวก็ได้นะคะคุณมาฟังเป็นพลิกอากาศมาฟังเป็นแรนดอมได้เลยฟังเพื่อให้คุณเองเนี่ยมีแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะใบเตยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะซัพพอร์ตหรือให้กำลังใจคุณอาจจะเป็นส่วนน้อยที่สามารถที่จะให้กำลังใจหรือซัพพอร์ตคุณได้แต่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นแค่ 1% ก็ยังดีที่ทำให้คุณยิ้มได้เนาะไพ่ขึ้นมาเป็น7ไม้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็น The Fool ก็ยังมี The Fool ขึ้นมาอยู่เป็นคนที่เก่งเทคโนโลยีด้วยบางท่านทันสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนคุณตามทันหมดนะคุณตามทันหมดเลยนะคะชอบเดินทางไม่ค่อยอยู่ติดกับที่หรอกนะคะสนุกสนานชอบรอยยิ้มชอบเสียงหัวเราะชอบความสดใสไม่ชอบความอึมครึมนะผลบุญจะหนุนนำให้ชีวิตของคุณพบเจอเรื่องดีๆเรื่องใดก็ต้องบอกว่าอยู่ดีมีสุขสิคะมีความเฮงความปังอลังการเกิดขึ้นนะคะไพ่9เหรียญเนี่ยอย่างที่บอกว่าโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายคุณสามารถเนรมิตคุณสามารถสร้างสิ่งที่คุณต้องการได้อะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันเป็นมโนภาพจินตภาพจินตนาการในหัวของคุณนะคะสิ่งที่คุณอยากจะมีอยากจะเป็นอะไรก็ดีที่คุณเคยคิดว่าคุณอยากมีอยากได้คุณมีสิทธิ์ได้ครอบครองนะไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าบุญใหม่ไปเตยว่าคุณสร้างอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะ
ถามว่าวิบากกรรมเรามีไหมนะคะมันก็มีนะชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ใช่ว่ามันจะสวยงามตลอดเส้นทางที่คุณเดินมีขวากน้ำมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ใบเตยเชื่อว่าคุณผ่านพ้นมันไปได้คุณมองด้วยความเข้าใจคุณอดทนรอคอยได้นะคะแล้วคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงซะด้วยเนาะนะเก่งกล้าสามารถเก่งกาจกล้าหาญชันชัยนะคะเป็นคนที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์พร้อมสู้ทุกสถานการณ์ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคและปัญหานะคะชอบเอาชนะปัญหาอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามคุณพร้อมลุยพร้อมบุกบางท่านมีดวงได้ไปต่างประเทศได้ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศต่างแดนนะคะได้เดินทางบ่อยชีพจรลงเท้าหรืออาจจะหมายถึงสมมุตินะคุณทำงานนั่งโต๊ะทำงานหน้าคอมคุณก็ท่องโลกอินเทอร์เน็ตท่องโลกออนไลน์อยู่เสมอหาความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะบางท่านอยู่ในลัคนามังกรราศีมังกรราศีกรกฎนะคะประมาณนี้นะบางท่านเกิดปีรกาบางท่านเกิดปีมะเมียนะคะนะถือว่าบุญที่ทำจะหนุนนำให้ชีวิตของคุณผาสุกหลุดพ้นจากวิบากกรรมหลุดพ้นจากกรรมเก่านะคะกรรมเก่าเราไม่รู้หรอกเราจับต้องไม่ได้ไม่มีเครื่องยืนยันไม่มีเครื่องพิสูจน์ว่ามันเป็นอะไรยังไงมันเป็นแบบไหนใบเตยเชื่อว่าชาวกองหนึ่งอ่ะเป็นคนที่มองโลกด้วยความจริงอ่ะมองด้วยความจริงมองด้วยปัญญามองด้วยความเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่คนที่งมงายกับสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้และใบเตยเชื่อว่าตัวคุณเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองในระดับหนึ่งเลยล่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความเก่งอย่างที่บอกเก่งกล้าหาญชันชัยมีความลุยๆนะคะมีความสามารถที่จะขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ไปถึงเป้าหมายให้ไปถึงฝั่งฝันได้โดยที่มันไม่ยากเกินความสามารถของคุณนะคะเนี่ยยังขึ้นมาเป็น The Magician นะคะคุณพูดอะไรไว้คุณจะทำในสิ่งที่คุณพูดเสมอคุณจะไม่ย้อนแย้งไม่ขัดตัวเองนะคะคุณรู้ว่าความสามารถของคุณมีในระดับไหนปัญญาหรือความสามารถหรือศักยภาพของคุณมีถึงขั้นไหนคุณสามารถดึงเอาศักยภาพตรงนั้นเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูเพื่อสแกนตัวเองเรามาดูเพื่อให้รู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรจุดอ่อนเราคืออะไรแล้วไปเตยเชื่อว่าจุดแข็งของชาวกองหนึ่งเนี่ยมีเยอะมากกว่ากองเอ้ยมีเยอะนะคะมากกว่าจุดอ่อนนะแล้วคุณผ่านอะไรมาเยอะมากไม่ใช่ว่าเห็นคุณยิ้มแฉ่งเห็นคุณยิ้มได้เห็นคุณเติบโตแล้วคุณจะไม่เคยเจ็บปวดแล้วคุณจะไม่เคยมีบาดแผลอะไรเลยคุณมีบาดแผลมาเยอะเหมือนกันค่ะโดนเสียบหลังจนพุนขนาดนี้นะคะนักรบก็ย่อมมีบาดแผลเฉกเช่นกับผู้ชายคนนี้ทหารคนนี้ที่ไปสู้นะคะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าชัยชนะจะได้มาง่ายๆแต่ถามว่าบาดแผลที่เคยมีคุณเอามาให้ใครเห็นไหมคุณดึงมาให้ใครเห็นไหมก็ไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ใบเตยขอชื่นชมคุณด้วยนะคะคุณเป็นคนฉลาดแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาศักยภาพความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณออกมาใช้ได้เพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองหนึ่งเนี่ยไปเตยมองว่าคุณน่ะไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องบุญเก่าบุญใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่คุณโฟกัสที่ปัจจุบันคุณเป็นคนที่มองทุกอย่างด้วยความเป็นจริงแล้วคุณก็เป็นคนที่รู้ว่าอะไรดีคุณก็ทำอะไรไม่ดีคุณเลี่ยงนะคะคุณคัดสรรคุณคัดกรองคุณสแกนสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณได้และคุณเลือกปฏิบัติเลือกที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำเท่านั้นนะคะอะไรไม่ดีอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับตัวคุณเองไปเลยว่าคุณกล้าปฏิเสธมันตรงนั้นคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวกองที่หนึ่งเนี่ยใบเตยมองว่าความสำเร็จความมั่งคั่งเนี่ยมันเกิดจากความสามารถจากสองขาสองแขนของคุณจากมันสมองของคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกท้อหรือไม่สบายใจอยู่หรือรู้สึกเหนื่อยอยู่เดี๋ยวคุณก็หายเหนื่อยนะพอพักหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวคุณก็กลับมามีความฮึกเหิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นชาวกองที่หนึ่งจะเป็นคนที่ไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของอดีตที่ผ่านมานะบาดแผลต่างๆคุณสมานมันเรียบร้อยนะคะมีรอยแผลเป็นจางๆบ้างคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณไปเสียอกเสียใจอะไรมากมายแล้วคุณไม่ค่อยเปรียบเทียบตัวเองกับใครคุณสามารถที่จะนำพาชีวิตของคุณไปถึงเป้าหมายและไปถึงฝั่งฝันได้นะคะระหว่างเส้นทางที่คุณเดินไปไปได้มองว่าคุณเลือกชมแต่สิ่งดีๆอ่ะนะอันนี้คือข้อดีของคุณบางท่านเกิดปีมะเสงเกิดปีมะโรงนะคะกองหนึ่งถือว่าใช้ได้มาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่ออีกนิดนึงก่อนจะไปกองสองใช้ไพ่ยูนิเวิร์สนะคะกองสองกับกองสามคิดว่าน่าจะหลับไปแล้วนะคะฟังได้ทุกกองนะเราฟังได้ทุกกองค่ะขออู้ไพ่บินมีใครเคยบนอะไรแล้วลืมแก้บนไหมคะหรือมีใครฝันอะไรแปลกๆในช่วงนี้ถ้าบนไว้แล้วยังไม่แก้บนไปแก้บนเด้อจ้าเด้อกองที่หนึ่งเด้อบนอะไรเอาไว้ถ้ามันสำเร็จแล้วไปแก้นะคะถ้าคุณจำไม่ได้ว่าคุณบนเรื่องอะไรเอาไว้นะคะ
มันมีคลิปนึงที่ใบเตยทำไว้อยู่นะวิธีการแก้บนกรณีคุณลืมแก้บนนะคะตั้งพระประธานปางสมาธิเนาะพระพุทธรูปปางสมาธิ1องค์นะคะเตรียมผลไม้5อย่างหรือ7อย่างนะคะมีกล้วยก็ได้มะพร้าวก็ได้ส้มแอปเปิลก็ได้นะคะแตงโมได้หมดนะผลไม้5อย่างแล้วก็เงิน100บาทแล้วก็ธูปเทียนขาวนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าวิธีการที่ทำเดี๋ยวใบเตยจะแชร์มาอีกรอบนึงเนาะกองที่1ใบเตยเพิ่งทำเดือนไหนเนาะเดือนมิถุนาหรือพฤษภาจำไม่ได้ยังไม่นานนะคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเหล่าเทพเทวดาให้ชาวกองหนึ่งนิดนึงเด้อช่วงนี้พูดให้น้อยทำให้มากนะคะช่วงนี้พูดให้น้อยทำให้มากเนาะคุณสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณตื่นรู้นะคะมีจิตตื่นรู้ปัญญาตื่นรู้พร้อมรับข้อมูลใหม่ๆนะไพ่ของความสุขไพ่ของความสงบไพ่ของความร่มเย็นนะคะไปพักผ่อนหรือไปอยู่ในสถานที่ที่ใกล้น้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำช่วงนี้จะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นไพ่ของพระแม่ปราวตีองค์พ่อศิวะมีใครนับถือพระแม่กับองค์พ่อไหมคะบอกเลยว่าท่านคุ้มครองคุณอยู่เนาะแล้วก็คุณมีพลังงานดีๆที่เป็นพลังงานของอำนาจนะคะในการตัดสินใจค่อนข้างเยอะเลยในช่วงนี้นะคะถือว่าใช้ได้นะกองที่1พลังงานไม่ได้ท็อกซิกไม่ได้แย่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพูดให้น้อยแต่ทำให้มากเหมือนช่วงนี้เราต้องปิดปากเอาไว้อะไม่ให้พูดถึงคนอื่นใครที่ลืมแก้บนก็เดี๋ยวมาแชร์อีกทีนึงเป็นคลิปให้ดูนะคะว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะเคลียร์เรื่องนี้ได้นะคะทำแล้วก็ดีนะใบเตยทำแล้วใบเตยก็มานั่งถามไพ่ต่อว่าวิธีการที่ใบเตยทำไปทำแล้วมันโอเคไหมนะคะท่านตอบรับหรือยังอันพอทำเสร็จก็มาเปิดไพ่ต่อเลยนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปบนอะไรเอาไว้บ้างเนาะนะคะก็ถือว่าฝันเห็นองค์พ่อฝันเห็นพ่อยมราชไม่เป็นไรนะคะทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาเยอะๆนะไพ่สรุปของชาวกองหนึ่งนะคะไพ่มิวสิกแล้วก็ฮาร์โมนีนะคะเป็นเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเสียงเพลงดนตรีที่ขับกล่อมให้จิตใจของคุณนั้นมันสงบนะคะหรือคุณเลือกฟังสิ่งดีๆแล้วคุณจะสบายใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองหนึ่งนะคะคุณสามารถพิมพ์รับคำทำนายดีๆได้ในวันนี้นะคะด้วยการพิมพ์อะไรดีคะเลขของคุณในวันนี้51นะคะพิมพ์5151ขอบคุณความสำเร็จขอบคุณนะไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าบุญใหม่ที่หนุนนำให้ชีวิตของเพื่อนๆชาวกองหนึ่งโชคดีนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะพิมพ์5151นะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะคะขอบคุณกองหนึ่งมากเลยเราจะไปต่อที่กองที่2นะคะกองนี้นะคะใครมาแล้วนะคะกอง2เลือกไม่ทันเนาะฟังย้อนหลังนะคะหรือเข้ามาทันกอง2พอดีมาเริ่มกันเลยค่ะขอบคุณชาวกอง1ทุกท่านเลยนะคะเรามาเช็คพลังงานตัวตนชาวกองที่2กันก่อนนะคะว่าตัวตนของคุณเป็นยังไงนะคะเราเชื่อมโยงกันได้ไหมนะคะจูนกันติดหรือเปล่าจูนกันติดไหมแม่เช็คพลังงานคุณก่อนนะพลังงานชาวกอง2นะคะเป็นยังไงใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ทักแชทเพจเด้อค่าครูตามกำลังทรัพย์นะคะทั้งคิวพิมพ์คิวโทรนะมาดูกันเลยพลังงานของชาวกอง2ขอบคุณที่มอบพลังงานดีๆขอบคุณเช่นกันที่เข้ามาฟังใบเตยนะเลิฟๆทุกท่านเลยค่ะพลังงานกอง2มาแล้วค่ะสามเหรียญนะคะใบแรก
สามดาบใบต่อมมาเจ็บปวดรวดเร้าถึงทรวงในนะคะสี่ไม้โอ้เก้าถ้วยใช้ได้ใช้ได้เก้าเหรียญโอเคเราเป็นคนที่ใจร้อนนะดูเหมือนจะใจเย็นแต่ใจร้อนนะคะเออดูเหมือนจะใจเย็นแต่ใจร้อนอ่ะเห็นธาตุดินชัดเจนนะคะพฤษภมังกรกันเนาะแล้วก็มีธาตุลมธาตุไฟขึ้นมาธาตุน้ำขึ้นมาด้วยจริงๆแล้วเลขที่มันเกี่ยวข้องกับคุณเยอะๆเลยนะที่เห็นคือเลข3กับเลข9นะคะเลข3เลข9หรือ9กับหัวเป็น6ก็ได้นะคะอาจจะเป็นวันเกิดบ้านเลขที่ทะเบียนรถหรือว่าทะเบียนรถทะเบียนบ้านเลขที่บ้านก็ได้เลขที่ห้องก็ได้ที่ทำงานก็ได้มันจะมีเลข3มันจะมีเลข9หรือเลข6อ่ะมาเสมอตลอดนะคะคุณต้องการอิสรภาพชีวิตของคุณไม่ชอบการผูกมัดนะคะคุณไม่ชอบถูกบังคับคุณไม่ชอบให้ใครมาชี้นิ้วสั่งหรือออกคำสั่งคุณน่ะเป็นคนที่มีอิสรภาพมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะแล้วไม่ชอบให้คนมาชี้นิ้วสั่งว่าเธอจะต้องทำแบบนั้นเธอจะต้องทำแบบนี้ไม่ชอบการบังคับไม่ชอบการพันธนาการไม่ชอบข้อผูกมัดไม่ชอบเงื่อนไขไม่ชอบกติกาไม่ชอบกฎระเบียบอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะทำอะไรฉันอยากทำฉันทำเองฉันพอใจช่วยฉันช่วยเองไม่ต้องบังคับไม่ชอบการบังคับทุกกรณีนะคะดูเหมือนจะใจเย็นแต่เป็นคนใจร้อนมากนะพอคิดจะทำอะไรคุณดำเนินการทันทีอันนี้คือสิ่งที่เห็นนะแล้วก็เป็นคนที่จริงๆแล้วเหมือนจะลุยๆเหมือนจะปะทะตลอดเวลาแต่จริงๆเป็นคนลอมชอมนะคะมีความยืดหยุ่นพอสมควรเหมือนกันนะคะไม่ชอบทะเลาะกับใครแล้วก็เป็นคนที่สามารถสร้างสิ่งดีๆให้ตัวเองได้นะคะมีความสุขได้กับการได้อยู่กับตัวเองกับการได้ดูหนังฟังเพลงกับการได้เสพสิ่งที่คุณต้องการน่ะคุณอยากได้อะไรคุณหาเองได้บางทีคุณไม่ต้องการให้ใครมาเปย์คุณหรอกคุณเปย์ตัวเองได้ประมาณนั้นนะคะถ้าคุณเต็มใจถ้าคุณพอใจถ้าคุณชอบอ่ะไม่ต้องให้อะไรคุณเยอะเลยนะคุณนี่แหละจะเปย์เองคุณจะซัพพอร์ตเองด้วยซ้ำนะคะเออเนี่ยตัวพ่อตัวแม่ตัวจี๊ดเลยนะเนี่ยอ่ะดูต่ออีก5ใบแล้วพลังงานช่วงนี้คุณเป็นยังไงคะกองที่2ไม่รู้ว่าตรงไหมเนาะ1คาถาช่วงนี้มีไอเดียนะมีความคิดสร้างสรรค์มีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจถูกกระตุ้นให้ทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จได้ง่ายได้เร็วนะคะมีโปรเจกต์มีพลังงานของธาตุไฟแล้วก็มี4ถ้วยขึ้นมามี9ดาบขึ้นมาบางคนนอนดึกหลับยากนอนไม่ค่อยหลับนะคะ The World ขึ้นมา Hermes ขึ้นมาบทอยากแยกตัวคุณแยกตัวเลยจ้าไม่สนโลกนะคะบทอยากไปคุยกับใครเนี่ยคุณเปิดใจได้เต็มที่เหมือนกันแต่คุณเป็นคนที่มีความแบบว่าแปลกๆอยู่นะมีพลังงาน2พลังงานสลับกันไปกันมานะคะเวลาเงียบคือเงียบนะเงียบคือเงียบจริงๆไม่ตอบแชทไม่อ่านไม่หือไม่เปิดอ่านไม่ตอบก็มีนะคะบทจะผีบ้าผีบอก็เป็นนะคะบทจะดีก็ดีนะคะดีมากนะคะบทจะไม่สนโลกบทจะโนสนโนแคร์คุณก็โอ๊ยไม่สนใจอ่ะจะทำอะไรใครจะว่าอะไรแล้วแต่ไม่สนใจจะพูดจะนินทาอะไรอ๋อแล้วแต่เชิญอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะนั้นเห็นราศีกันนะคะแล้วก็มีธาตุลมเนาะธาตุไฟธาตุน้ำพลังงานมันขึ้นมาผสมอะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าบางทีคุณก็เบื่อนะเป็นพลังงานของบางทีเอ๊ะทำไมน่าเบื่อจังดูน่าเบื่อจังอารมณ์ประมาณนี้นะคะดูต่อนะตรงทำไมก่อน โอ้นะสวัสดีค่ะถึงไหนแล้วพี่สำเนียงขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามไปเตยทุกช่องทางเลยเด้อมีช่องสำรองของยูเอ้ยช่องทางสีแดงอีกหนึ่งช่องทางนะคะเดี๋ยวมาแชร์นะเดี๋ยวช่องนั้นเอาไว้ทำคลิปของความรักโดยตรงเลยเด้อใครที่แบบมีปัญหาเรื่องความรักมาคอนซัลต์มาปรึกษาปัญหาหัวใจได้เลยนะคะเมื่อก่อนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะแต่เราต้องเปลี่ยนเราต้องฉีกแนวแล้วแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะคะดูต่อนะกองสองแม่หมอเมาส์มอยอีกแล้วลัคนาราศีพฤษภนะคะเกี่ยวข้องกับเลข2นะมีไหมเหมือนจะตรงธาตุลมนะคะมิถุนตุลและกุมเกี่ยวข้องกับหมายเลข25ค่ะ
ลัคนาราศีเมษเลข1นะคะพิจิกนะคะพิจิกเลข8นะแล้วก็มีกุมหมายเลข11ด้วยนะคะเลขที่เกี่ยวข้องนะ11 2 25เลข8เลข1เลข3เลข9นะคะเลข6ก็ได้ค่ะมีไหมตรงไหมคุณอ๋อคุณทองหล่อบอกตรงนะคุณต้องจิตบอกตรงมากค่ะโอ้ใช้ได้เลยแสดงว่าเราเชื่อมโยงกันได้นะเออเนี่ยเป็นคนอารมณ์สองขั้วด้วยบางทีนะคะจะเป็นไบโพล่าไหมเนี่ยไม่เป็นนะแต่เวลาเราอยากแยกตัวเราก็แยกตัวจริงๆนะเป็นคนระมัดระวังตัวเองระวังพยานอันตรายต่างๆระวังคนด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากนะคะเป็นคนมุทะลุพอสมควรเหมือนกันใจร้อนอยู่แต่ก็มีเหตุผลนะคะใจร้อนอย่างมีสติ ใจร้อนอย่างมีสติแล้วก็คุณจะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้ใครได้รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่เก็บความลับเก่งทำมากกว่าพูดแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะจ๊ะเป็นเช่นนั้นแลมีความลึกลับมีเสน่ห์นะคะเหมือนแมงป่องสาวพลาวเสน่ห์นะเข้ามาเราต่อยนะจ๊ะเอออารมณ์ประมาณนี้แล้วก็มีแบบว่าการปกปิดซ่อนเร้นนะคะปกปิดซ่อนเร้นความรู้สึกบางอย่างเอาไว้คุณเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งถ้าไม่จำเป็นคุณจะไม่ให้คนอื่นมารู้ว่าคุณคิดคุณรู้สึกยังไงใช่ปะประมาณนั้นนะคะถ้าตรงพิมพ์2 3 3 3รอบเนาะ2 2 2ตรงมากค่ะใช่ทุกอย่างเลยค่ะโอ๊ยเราจูนกันติดแล้วค่ะโอเคทีนี้เราจะมาดูว่าบุญเก่าบุญใหม่ของเราเนี่ยนะคะจะหนุนนำให้เราพบเจอเรื่องดีๆเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะมาดูกันเลยมาดูกันเลย แม่หมอเริ่มไปไกลแล้วนะเนี่ยนะคะยังอยู่ที่กำแพงเมืองจีนนะคะกำลังข้ามแล้วก็ปีนกำแพงเพื่อที่จะไปดูซีลุงซีรีกันอยู่นะคะจริงๆจบไปแล้วแหละนะเดี๋ยวก็หาเรื่องใหม่ดูนะช่วงนี้ไปดูกันนิดนึงนะคะว่าบุญเก่าบุญใหม่ที่จะหนุนนำนะคะที่จะนำพาให้ชีวิตของคุณเนี่ยพบเจอกับเรื่องดีๆโชคดีๆคือเรื่องอะไรตาลอยไหมคะเนี่ยนอนแบบดูเที่ยงวันยันเที่ยงคืนจริงๆมันคือความจริงนะเนี่ยโอ้เสพติดอะไรได้มากมายขนาดนั้นไพ่กองที่2นะคะไพ่ราชินีเหรียญขึ้นมาเลยมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเราจะเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยมากอยากซื้ออะไรเราเปย์ตัวเองได้ไม่ยากเกินความสามารถของคุณนะบุญเก่าบุญใหม่ที่จะหนุนนำให้ชีวิตของคุณโอ้อยู่ดีมีสุขนะ9ถ้วยอยู่ดีกินดีนะคะกินอะไรก็แซ่บกินอะไรก็อร่อยนะพึงพอใจกับชีวิตนะคะเห็นหน้าตัวเองในกระจกก็ยิ้มได้เออฉันสวยฉันน่ารักนะคะประมาณนั้นฉันเลิกเออเราเข้าข้างตัวเองเรามีความสุขนะ The World ขึ้นมานะคะ6ถ้วยแล้วอู้ King เหรียญอะ King of View อะเปิดแค่5ใบก็พอละมั้งกองนี้เนี่ยดีนะดีแบบดีมากนะคะพูดว่าดีกี่รอบแล้วเนี่ยราชาเหรียญ นะคะแล้วก็ราชินีเหรียญเช็คเช่นนี้เราจะไปโอไม่ใช่อันนี้ เดี๋ยวแม่หมอใจเย็นๆดิรูปนี้สินี่วันนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ให้คุณดูก่อนนี้เลยนะใช้ได้คือจะบอกเลยว่าเพื่อนๆที่เลือกกนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็คุณอาจจะเคยลำบากเคยขัดสนมาก่อนนะคะเคยขัดสนมาก่อนเคยลำบากมาก่อนเคยทุกข์ยากลำบากใจมาก่อนนะคะแล้วคุณเองเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่เห็นไหมคะราชาเหรียญไอ้ความลำบากในอดีตอ่ะมันจะดึงให้คุณเนี่ยกลับมามั่งมีคือมีทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ดินเงินบ้านยานพาหนะเนาะรถนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นคู่บุญเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่จะหนุนนำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็เหมือนเราเองเนี่ยนะคะจะอยู่ในจุดที่พึงพอใจในชีวิตมากๆจนคุณไม่ได้ไปไขว่คว้าปัจจัยภายนอกอื่นเออนะคะเนี่ยคือไม่ต้องเปิดเพิ่มแค่5ใบก็พอนะคะเอาแค่5ใบพอนะ
ไม่ต้องไปเปิดเพิ่มอะไรทั้งนั้นนะคะมันดีแล้วจริงๆนะคะสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างคุณงามความดีการทำบุญการภาวนาการบริจาคการช่วยเหลือสังคมการที่เรามีจิตสาธารณะที่จะไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะการที่คุณใช้คำพูดดีๆกับคนอื่นการที่คุณมีความนอบน้อมมีความถ่อมตนมีความเมตตากรุณาการที่คุณมีความเมตตาต่อสรรพชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอ่ะนะมันมาจากอดีตชาติมันมาจากอดีตอันไกลโพ้นแล้วณปัจจุบันคุณก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะชีวิตของคุณเนี่ยไม่ขัดสนไม่ลำบากนะคะอะไรที่มันเป็นความขาดแคลนในอดีตที่ผ่านมาที่คุณเคยพบเจอนะคะคุณผ่านพ้นแล้วคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องการงานที่จะเจริญรุ่งเรืองครอบครัวที่จะสมบูรณ์แบบชีวิตที่จะมั่งมีสีสุขนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่คุณคาดหวังนะคะมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของบุญหรือกรรมแต่อย่างเดียวอ่ะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติการลงมือลงแรงการทุ่มเทแรงกายแรงใจทำในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณไม่รอโชคชะตาคุณไม่รอฟ้ารอฝนคุณไม่ได้รอว่าใครจะต้องมาช่วยเหลือคุณแต่เป็นคุณที่ช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างนะคะคุณซัพพอร์ตตัวเองได้คุณให้กำลังใจตัวเองได้คุณสร้างสิ่งดีๆให้ตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวกองที่2เนี่ยใบเตยมองว่าเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะใบเตยจะเปิดแค่5ใบใบเตยจะไม่เปิดเพิ่มเพราะว่ามันดีอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ก็อยากให้คุณทำต่อเนื่องทำสม่ำเสมอนะมันดีอยู่แล้วนะเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรดีๆให้คุณทำต่อให้คุณเร่งสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้กังวลใจนะคะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราตั้งใจอยู่เนี่ยสำเร็จได้ไม่ยากเกินความสามารถไม่ยากเกินความพยายามของคุณนะคะประมาณนี้เดี๋ยวใบเตยเปิดเพิ่มอีก5ใบนะเมื่อกี้อะไรแว็บมาก็ไม่รู้อ่ะดูต่อนะ5ใบสรุปนะคะไม่ต้องเปิดถึง10ใบหรอกของกองที่2ไม่ต้องเปิดถึง10ใบเพราะมันดีจริงๆบางสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีมันติดตามคุณมาเนาะจากอดีตอันไกลโพ้นนะคะถึงเราจะไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมากหรือไม่ได้เจอคนดีๆอะไรมากมายแต่คุณเลือกที่จะเป็นคนดีอ่ะใบเตยเชื่อว่าชาวกองสองเป็นคนจิตใจดีนะคะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะดูเพิ่มอีกสัก5ใบก่อนจบคำทำนายนะไพ่ของคู่ที่ดีนะคะไพ่ของความรักที่ดีแล้วก็เป็นไพ่ของคนที่งานธนูกำลังจะยิงเนาะเล็งเป้าอยู่แล้วก็รูปองค์พ่อเบบี้คชานันนะคะพระพิฆเนศปางเด็กนี่ใครบูชาองค์พ่อนะคะบอกเลยว่าคุณจะโชคดีมีสุขเนาะไพ่ของกาตัวสีขาวกับสีดำกาขาวกับกาดำแล้วก็ไพ่ของเรือที่กำลังโต้คลื่นอยู่อย่างที่บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายแต่มันก็คือชีวิตของคนคนนึงเนาะมันหนีไม่พ้นในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่เราต้องเจออยู่แล้วอะเหมือนล่องเรือไปในทะเลเนี่ยมันก็ต้องมีคลื่นนะคะมันมีปัจจัยภายนอกที่คุณไปควบคุมมันไม่ได้แต่ปัจจัยภายในก็คือจิตใจของคุณนะคะพลังแห่งจิตของคุณเนี่ยจะนำพาชีวิตของคุณให้ชีวิตของคุณเนี่ยเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะไปได้อีกไกลเกินฝันเลยล่ะค่ะคุณอาจจะไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าคุณมาได้ไกลขนาดนี้คุณทำได้ดีขนาดนี้คุณต้องชื่นชมตัวเองนะคะใครที่เลือกกองสองเนี่ยความสำเร็จบังเกิดอย่ากังวลอย่าสับสนในตัวเองอย่ากังวลและอย่าสับสนในตัวเองชื่นชมตัวเองเยอะๆชื่นชมตัวเองมากๆคุณคู่ควรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะโชคดีแล้ววันต่อไปคุณก็จะโชคดีนะคะขอให้ชาวกองสองโชคดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบสรุปกันเนาะนะมาดูใบสรุปกันนิดนึงนะคะการค้าการขายจะดีไหมคะดีค่ะสวดพระคาถาเงินล้านสวดบูชาพระศรีวลีเพิ่มเติมนะบูชาสวดบูชาคาถาขุนแผนของหลวงพ่อกวยนะคะอีกบทนึงนะเป็นเรื่องของถ้ำเป็นเรื่องของ
บางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องรักษาเอาไว้นะคะสิ่งที่มันดีอยู่แล้วรักษาต่อไปอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านขอให้ชาวกองสองโชคดีนะคะก็วันนี้เราพิมพ์รับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์5959นะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่2โชคดีมีสุขประสบความสำเร็จทุกๆด้านทุกๆเรื่องนะคะโอเคขอบคุณกอง2ค่ะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะใครที่ทำมาค้าขายก็สวดพระคาถาเงินล้านบูชาพระศิวลีสวดบูชาคาถาขุนแผนของหลวงพ่อกวยนะคะบทนี้ยังไม่เคยแนะนำให้ใครสวดนะแต่สวดแล้วดีค่ะสวดแล้วมีโชคนะสวดแล้วเงินเข้าสวดแล้วยอดเข้ารัวๆค่ะต้องไปลองนะแชทแตกเลยล่ะค่ะลองดูลองดูกองที่3นะใครเลือกกอง3ปัญหาการเงินจะผ่านไหมคะราบรื่นผ่านฉลุยค่ะเอาเวลาสวดมนต์เสร็จเอาเงินไปหยอดกระปุกออมสินไว้ด้วยนะคะวันละ5บาท10บาทวันละบาท2บาทได้หมดสิ้นเดือนนะคะหรือครบ28วันก็เอาเงินในกระปุกไปชำระหนี้สงขอขมากรรมการเงินเนาะเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะต้องทำต่อเนื่องนะเวลาสวดต่อเนื่องสวดทุกวันไม่ใช่ว่าสวดวันเดียว2วันแล้วมันจะเห็นผลเลยนะคะทุกอย่างมันต้องเริ่มสะสมเราจะเบิกบุญมาใช้ได้เราต้องสะสมบุญใหม่ด้วยนะคะจะเบิกแต่บุญเก่ามาใช้อย่างเดียวไม่ได้นะคะใช้ของเก่าหมดไปแล้วไม่สร้างของใหม่เพิ่มไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะใบเตยจะบอกเสมอไม่ว่าจะรู้สึกพลังงานตกหรืออะไรก็ดีที่สุดก็คือการสวดมนต์ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแม้แต่การที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องไปเสียเงินเสียทองทำพิธีกรรมนู่นนี่นั่นนะคะคือถ้าเรามีกำลังทรัพย์มีปัจจัยที่จะทำแล้วสบายใจทำแต่ถ้าทำแล้วเบียดเบียนตัวเองนะคะอย่าทำเบียดเบียนทรัพย์เบียดเบียนเงินในกระเป๋าตัวเองไม่มีแต่ก็ยังไปทำอยู่อะไรเงี้ยดีที่สุดคือการสวดมนต์ภาวนานะคะสร้างสติปัญญาให้มันผ่องใสเดี๋ยวเราจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาเองอ่ะกอง3มาแล้วพิมพ์3รัวๆพิมพ์3รัวๆนะคะพิมพ์3รัวๆเริ่มดึงดาวแล้วพิมพ์3รัวๆเลยค่ะใครเลือกกอง3นะคะเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าพลังงานของชาวกอง3วันนี้เราคลื่นความถี่ของเราตรงกันหรือเปล่าไปดูสิกอง3มาเลยค่ะพลังจะหมดก่อนไหมเนี่ย3เหรียญนะคะ9เหรียญ9ถ้วย4ถ้วยThe world นะคะเห็นธาตุดินชัดเจนเนาะพฤกษกมังกรกันนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของดาวพฤหัสขึ้นมาเนาะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีสีสุขนะคะการเงินการทองที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่อารมณ์มันจะเซ็งๆอยู่บ้างนะช่วงนี้นะอารมณ์มันจะเซ็งๆอยู่บ้างแอร์ใบเตยไม่ค่อยเย็นเลยอะหรือว่าอากาศมันร้อนพลังงานคุณเป็นยังไงชาวกอง3 judgment นะคะบางคนเพิ่งไปรู้ไปเห็นความจริงอะไรมาหรือเปล่าไพ่2ดาบขึ้นมาไพ่เดอะฟูลขึ้นมาไพ่ราชาไม้ขึ้นมาไพ่เฮอร์มิสขึ้นมาเห็นเป็นลัคนากันลัคนากันธาตุลมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเดี๋ยวดูเพิ่มนะตัวตนของคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาเป็นสายวิชาการเนาะเป็นสายครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะชอบสวดมนต์ชอบภาวนาชอบนั่งสมาธิชอบพัฒนาตัวเองแม่หมอเข้าฌานไปแล้วนะคะเหมือนจะหลับกลางอากาศเลยกาแฟอยู่ที่ไหนนะคะไอ้ค่ะอยู่ใกล้ส่งกาแฟทีมาดูกันนิดนึงนะเมอร์คิวรีนะคะหมายเลข15
จูปิเตอร์นะคะ18เห็นสัญลักษณ์ของดาวจันทร์ดาวพุธดาวพฤหัสจริงๆด้วยนะคะเลขที่เกี่ยวข้อง15 14 18ค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมแล้วก็ลัคนาราศีกรกฎนะหมายเลข4ลัคนาราศีกรกฎนะคะมีไหมใครอยู่กรกฎใครเกิดเดือนนี้จะมีของขวัญให้ดาวจันทร์นะคะแล้วก็ดาวพุธเป็นคนที่รักสวยรักงามด้วยนะคะบางท่านรักสวยรักงามจิตใจละมุนละไมละมุนละม่อมนะคะเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดใช้เหตุผลในการพูดใช้หลักการในการพูดพูดมีเหตุมีผลน่ะพูดได้เชื่อถือก็ได้นะคะมีวาทศิลป์มีวาจาประกาศสิทธิ์พูดอะไรได้แบบนั้นแล้วก็เป็นคนฉลาดหลักแหลมเรียนรู้อะไรได้เร็วนะคะชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองชอบสอนชอบให้คำแนะนำชอบให้คำปรึกษาคนอื่นนะคะชอบให้ความรู้อย่างนี้ก็ได้นะคะชอบให้ความรู้ชอบแบ่งปันสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นเป็นคนที่คุณเป็นคนจริงใจคุณเป็นคนดีอ่ะนะชอบทำบุญชอบช่วยเหลือไม่เบียดเบียนใครสดใสร่าเริงมีอิสรภาพนะคะไม่ชอบการผูกมัดแล้วก็เป็นคนที่พึงพอใจกับชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะมีเงิน100บาทไม่ว่าจะมีเงิน 1,000 บาท 10,000 บาท 100,000 บาทล้านบาท10ล้านกี่ล้านก็ดีคุณสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้โดยที่คุณไม่ต้องไปพึ่งพาพึ่งพิงความรู้สึกของคนอื่นนะคะพอใจที่จะอยู่แบบนี้พอใจที่จะทำแบบนี้คุณทำคุณเลือกทำในสิ่งที่หัวใจของคุณอยากให้ทำอ่ะดูซีรีส์เยอะไปหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะคะเลือกทำในสิ่งที่ข้างในหรือใจของคุณบอกว่าอยากจะทำคุณถึงจะทำอ่ะนะถ้าคุณไม่พอใจที่จะทำคุณไม่ทำหรอกบังคับคุณก็ไม่ทำหรอกนะทีนี้ดูต่อนะว่าแล้วบุญเก่าและบุญใหม่นะคะที่คุณกำลังจะแบบดึงดูดโชคดีๆเข้ามาเนาะคือเรื่องอะไรเอ๊ะแต่เหมือนจะหลับจริงๆแล้วเนี่ย ใครก็ได้ส่งกาแฟแม่หมอจีโอเค10ใบนะคะกอง3บอกว่าแม่หมอจะมาพลังงานตกอะไรที่กอง3เนี่ยอ่านก่อนนะอ่านไพ่ก่อนนะคะนะไพ่บินแล้วอนุญาตนะคะไพ่แม่ก็บินทุกวันแหละนะท่านกองไหนแล้วคะกอง3แล้วค่ะสองไม้อัศวินไม้ตรงทุกกองไหมเนี่ยเด็กถ้วยนะคะคุณจะมีโชคจากบุตรบริวารมีโชคจากเด็กมีโชคจากคนที่อายุอ่อนกว่าคุณเนาะหรืออาจจะมีเด็กมาปิ๊งปังปุ้งปิ๊งมุงมิ้งคุณก็ได้นะคะทาวเวอร์ขยายสิขยายทาวเวอร์คือราชินีเหรียญขยายทาวเวอร์คือราชินีไม้ขยายทาวเวอร์คือ5ดาบคืออะไรเลี่ยงการปะทะทุกกรณีอย่าไปอยู่ในวงสนทนาของคนที่เขาพยายามที่จะพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีในทางลบอย่าใจร้อนแล้วก็เดินช้าลงนิดนึงพูดช้าลงนิดนึงทำอะไรให้ช้าลงนิดนึงระวังของร้อนของมีคมเหลี่ยมมุมต่างๆระวังนะคะมันจะมีความซุ่มซ่ามแหละบางทีมีดบาดมือกระดาษบาดมืออะไรอย่างเงี้ยต้องระวังแล้วก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะอย่าเถียงเพื่อเอาชนะเพราะไม่มีใครชนะเพราะฉะนั้นที่เลี่ยงเลยที่สุดก็คือการปะทะความโมโหโกรธาต่างๆคุณต้องข่มอารมณ์ไว้ก่อนคุณต้องใจเย็นๆนะคะเรื่องอื่นไม่มีปัญหาระวังแค่เรื่องของการที่ตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปความใจร้อนความหุนหันพลันแล่นบางอย่างลงมือเร็วเกินไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังเรื่องอื่นก็ดีนะถ้าลดความแบบใจร้อนลงได้มันจะดีมากอะใบเตยว่าคุณจะมีสิ่งดีๆมีข่าวดีจากเด็กคนที่อายุอ่อนวัยกว่ามีโชคจากเด็กแล้วบุญเก่าบุญใหม่จะหนุนนำให้คุณเนี่ยพบเจอกับพรที่ศักดิ์สิทธิ์
ไม่ว่าคุณจะไปขอพรที่ไหนเอาไว้นะคะขอพรกับองค์ไหนท่านไหนคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์คุณจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างมากไปไหนจะมีแต่คนรักคนเมตตาคุณเนาะบางท่านชอบถวายของหอมๆดอกไม้นะคะชอบทำบุญแล้วก็ชอบทำบุญด้วยของสวยงามของปราณีตอ่ะของสวยงามของปราณีตนะคะของที่มันเป็นที่อะไรที่มันเป็นของที่ปราณีตของที่มันดีคุณทำแล้วคุณจะเป็นคนที่มีบุคลิกนิสัยเสน่ห์ที่มันแตกต่างจากคนอื่นอ่ะตรงเนี้ยนะคะมันจะดึงสิ่งดีๆเข้ามานะคะมันจะหนุนนำให้คุณเนี่ยไปพบกับผู้ใหญ่ใจดีพบเจอแต่คนที่เข้ามาแล้วเมตตาคุณรักคุณปรารถนาดีกับคุณหวังดีกับคุณนะคะชื่นชมคุณชื่นชอบคุณมีถ้อยคำดีๆที่มาพูดกับคุณมีสิ่งดีๆที่จะมามอบให้กับคุณอันนี้คือสิ่งที่ใบเตยเห็นนะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นใบเตยว่าทั้งบุญเก่าบุญใหม่แหละจะหนุนนำให้คุณเป็นคนที่พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะพบเจอแต่คนที่เมตตาอุปถัมภ์นะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีการงานดีมีความก้าวหน้ามีการเจริญเติบโตมีความมั่นคงนะคะพรที่คุณขอไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ตอบรับท่านก็ให้การช่วยเหลือคุณท่านก็หนุนนำคุณนะคะขอดูอีกสัก5ใบค่ะกอง3ไพ่บินบ่อยมากหรือพ่อแม่หมอหิวข้าวใจเย็นๆก่อนแม่ไพ่ขึ้นมาเป็นหมายเลข66นะคะความร่มเย็นเป็นสุขความสงบความสบายใจความฉ่ำเย็นเนาะการทดสอบการทดลองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการสอนครูบาอาจารย์นะคะเจอครูดีการเจรจาต่อรองการตกลงราคาที่สมเหตุสมผลการเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่คุณจะผ่านพ้นคุณจะก้าวข้ามด่านเคราะห์ไปได้คุณจะก้าวข้ามด่านเคราะห์วิบากกรรมไปได้นะคะผลบุญจะหนุนนำให้คุณพบเจอแต่เรื่องดีๆต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นกองที่3อะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องที่มันไม่ดีเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกกังวลนะคะคุณจะผ่านพ้นนะคะด่านเคราะห์ด่านกรรมต่างๆคุณผ่านพ้นได้แน่นอนนะคะไม่ยากเกินความสามารถของคุณนะคุณจะได้เจอคู่ที่ดีคู่ที่อบอุ่นนะคะเจอเพื่อนที่ดีเจอพาร์ทเนอร์เจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะคุณทำอะไรออกไปคุณก็ได้รับสิ่งนั้นกลับมาเป็นมันเป็นเรื่องของreflection นะคะมันเป็นพลังงานสะท้อนอะคุณให้อะไรออกไปคุณก็ได้รับกลับมานะคะมันเป็นอะไรที่มันสมเหตุสมผลทำสิ่งที่ดีๆไปสิ่งดีๆก็กลับมาหาคุณเป็นร้อยเท่าทวีคูณเพราะฉะนั้นวันนี้เรารับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์666นะคะขอให้ชาวกอง3เนี่ยโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดแสนได้แสนคิดล้านได้ล้านนะคะเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจแอดไลน์สอบถามได้ค่าครูตามกำลังทรัพย์อยากลงทะเบียนเรียนแบ่งจ่ายได้3งวดนะคะเรียนอ่านไพ่เพื่อสแกนจิตสแกนใจตัวเองเพื่อเอาไปประกอบอาชีพได้เลยสนใจของมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นหินกำไลเสริมดวงนะคะหรือว่าน้องหินน้องเขียวเหนียวทรัพย์แบบนี้นะคะหรือน้องโอมนพเก้านะคะคุณก็สามารถที่จะทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบไลฟ์นี้นะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าอยากให้ทำหัวข้อไหนหัวข้ออะไรพิมพ์ไว้ในแชทได้เลยนะคะไม่ใช่ในแชทสิในคอมเมนต์นะคะในโพสต์ในไลฟ์นี้นะคะได้เลยนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังจนจบคลิปนี้ขอบคุณค่ะเลิฟๆนะคะบ๊ายบาย